พูดถึงนายแพทย์กฤษไทยธนสมบัติกุลสักนิดนึงค่ะท่านผู้ชมใครเอาหนังสือไปนี่ค่ะนี่นี่นี่หนังสือเล่มนี้น้องไบรท์นี่ก็เป็นการลำดับคือได้เห็นข้อความจริงๆผมเห็นเมื่อวันเสาร์ผมก็ใจหายนะใช่ค่ะวันเสาร์เนี่ยเห็นโพสต์มาแล้ว2วันค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่หมอกฤษไทยบอกก็คือมาเร็วกว่าที่คิดนะใช่มันมีอยู่โพสต์นึงที่พบว่าเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเมื่อตุลาคมปีที่แล้วแล้วคุณหมอเผยแพร่เมื่อพฤศจิกาวันที่10ค่ะใช่ไหมเริ่มทำเพจนี้ขึ้นมาชื่อเพจสู้ดีวะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองมุมนึงก็คืออยากจะสะท้อนปัญหาเพราะคุณหมอเป็นมะเร็งปอดเชียงใหม่ฝุ่นเยอะมากเรากำลังสูดอะไรกันอยู่อันนั้นคือมุมนึงที่คุณหมออยากจะสะท้อนอีกมุมนึงก็คือคุณหมออยากจะสะท้อนถึงพลังใจคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ว่าชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่รู้เลยว่าอย่างตัวคุณหมอเนี่ยอายุ28เท่านั้นเองนะคะเท่ากับว่าปีนี้คุณหมอก็อายุ29คุณหมอเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแต่มันก็มีมุมนึงนะเหมือนกับคนที่รู้ว่าเวลาเหลือน้อยก็จะใช้มากจะน้อยก็ตามทีแต่ก็น้อยกว่าปกติอ่ะก็จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ได้ทบทวนค่ะได้ตกผลึกค่ะว่าอย่างที่เจ้าตัวเขียนเอาไว้ว่าแรงบันดาลใจมาจากสแตมป์อ่ะเกิดมาทำไมเพลงของคุณสแตมป์ชื่อเพลง 20,000 โดยถ้าอธิบายจากที่คุณหมอเขียนไว้ก็คือคนเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยเฉลี่ย 20,000 วันซึ่งแน่นอนของคุณหมอเนี่ยไม่ถึง 20,000 วันแล้วคุณหมอก็เลยพูดนั่นแหละค่ะว่าเวลาที่เรายังมีอยู่เนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดว่าเราจะแบ่งปันคนรอบข้างยังไงทำชีวิตตัวเราให้มีคุณค่าอย่างไรนั่นคุณหมอบอกว่ามันคือสิ่งที่คุณสแตมอยากจะสื่อด้วยเนี่ยค่ะในเพลงมันจะบอกเลยว่าชีวิตนี้เรามีเวลากันแค่ไหนได้ยินบางคนลองประมาณเอาไว้ว่าอย่างดีก็แค่ 20,000 วันแล้วก็ท่อนฮุกมันจะบอกว่าอยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกนี้กันยังไงเพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวันหรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหมเพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดายเวลาที่จากไปท่อนฮุกร้องยังไงนะเนี่ยค่ะอยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มีใบจำไม่ได้แล้วอาจจะต้องเปิดไม่เป็นไรอยู่บนโลกนี้กันยังไงประมาณนี้ค่ะก็คืออยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกนี้กันยังไงคือขออนุญาตนะคุณหมอกฤษไทยแล้วก็แอดมินเพจสุริวะใช่ไหมค่ะซึ่งเปิดมาประมาณ1ปีในระหว่างค่ะมาคิดดูดีๆยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดูผิดปกติเหมือนกันนะครับที่ผมจะต้องมาตายตอนที่จะแก่เมื่อก่อนผมดูแลตัวเองอย่างเมื่อผมที่ผมจะต้องมาตายก่อนที่จะแก่เมื่อก่อนผมดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อที่จะให้มีตอนแก่ไม่เป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานไขมันความดันผมอยากเป็นคนแก่ที่ผมงอกแต่มีกล้ามสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสไปถึงวันนั้นเสียแล้วยอมรับว่ามันรู้สึกเจ็บปวดจริงๆแต่ก็นี่แหละครับชีวิตที่แสนเปราะบางชีวิตที่เราเคยเข้าใจผิดไปว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะบงการมันไปอีกยาวนานผมรักชีวิตของผมตอนนี้มากผมรักทุกคนรอบตัวผมรักทุกอย่างที่ผมมีรักทุกสิ่งที่ผมเป็นแน่นอนผมไม่อยากจะจากไปแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมวางเรื่องของผมในสู้ดีวะจะช่วยคุณกลับมามองชีวิตตัวเองแล้วฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเป็นโรคร้ายแบบผมกับตัวเองตั้งแต่ป่วยมาผมเลิกให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องหน้ากุดหงิดเรื่องน่ากังวลไร้สาระที่เมื่อก่อนผมให้ความสำคัญกับมันเสียมากมายดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วย
คุณก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจเรื่องไร้สาระพวกนั้นได้ตอนนี้เลยวันนี้คุณอาจกำลังทำงานเกินเวลาคุณอาจหัวร้อนที่ตีบวกไม่ติดตีบวกนี่เป็นศัพท์ในเกมนะฮะคุณอาจหมดใจกับองค์กรคุณอาจหงุดหงิดพุงย้อยๆของตัวเองคุณอาจไม่พอใจที่ตอนไปดัดผมออกมาแล้วหยิกเกินไปคุณอาจอยากให้ซิกแพคคุณชัดกว่านี้สักหน่อยหรืออาจจะกำลังรำคาญเสียงบนใบหน้าเรื่องไร้สาระพวกนี้ช่างหัวมันเถอะครับผมก็เคยสนใจเลือกพวกนี้มากพอๆกับคุณนั่นแหละแต่เชื่อผมเถอะคุณจะไม่คิดถึงมันเลยถ้าคุณกำลังจะตายพอเราไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องเล็กๆพวกนั้นแล้วคุณจะมีสมาธิมากพอที่จะโฟกัสกับอาหารตรงหน้าโฟกัสกับการวิ่งโฟกัสกับอากาศบริสุทธิ์ที่คุณยังสามารถหายใจเอามันเข้าไปในปอดของคุณได้โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบผมคุณลองมองความสวยงามของธรรมชาติมองรอยยิ้มของคนรอบข้างและเสียงหัวเราะของคนที่คุณรักมันพิเศษมากๆเลยที่คุณยังทำสิ่งเหล่านี้ได้ช่วง6เดือนที่ผ่านมาผมทำได้เพียงแค่นั่งดูร่างกายตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวก็บวมเดี๋ยวก็ยุบขนทั่วร่างกายร่วงหมดสักพักก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ร่วงอีกค่าผลเลือดที่เปลี่ยนแปลงแทบจะทุกครั้งที่ส่งตรวจต้องลุ้นไม่ให้ตับไตพังไปก่อนจะรับยาถึงจะเพลียแค่ไหนก็นอนหลับได้ไม่กี่ชั่วโมงตื่นมากลางดึกพร้อมอาการปวดกระดูกต้องกินยาระบายทุกวันเพียงเพื่อให้ผายลมได้เท่านั้นกล้ามเนื้อที่สร้างมาหลายปีกลับหายไปในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจากที่เคยไปทำงานได้ทุกวันตอนนี้ผมเข้าไปทำงานเพียงไม่กี่วันต่อเดือนจากที่วันหนึ่งเจอผู้คนมากมายผมกลับต้องแยกตัวเพราะต้องระวังการติดเชื้อนี่ไม่ใช่ร่างกายที่ผมชอบแต่ผมก็ยังอยากดูแลมันให้ดีอยู่กับมันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมเห็นคนบ่นว่ามันยากแค่ไหนที่จะไปออกกำลังกายเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้เขาไม่สามารถดูแลร่างกายตัวเองได้ให้ตายเถอะผมอยากไปออกกำลังกายมากๆคุณควรดีใจนะที่คุณยังไปออกกำลังกายได้ไปเถอะครับออกไปดูแลสุขภาพตัวเองในตอนที่คุณยังทำได้แม้ว่ารูปร่างของเราจะยังไม่ใช่แบบที่เราต้องการแต่การออกกำลังกายและกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรทำจริงๆครับสิ่งสำคัญนอกจากการดูแลร่างกายคือการดูแลสุขภาพจิตของเราปัจจุบันเราอยู่ในโลกสังคมออนไลน์ที่น่ากลัวมากที่สำคัญกว่านั้นคือสังคมรอบข้างตัวคุณเราเปลี่ยนความคิดคนรอบข้างไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวคนรอบข้างเราได้ครับเราไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับคนที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือคนที่เราไม่ได้อยากอยู่ด้วยเลือกสังคมให้ชีวิตตัวเองดีๆผมเห็นผู้คนที่ไม่อยากให้ถึงวันจันทร์คนที่ยอมอดทนทั้งที่มีสิทธิ์เลือกคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำงานครับชีวิตคุณไม่ได้ยาวนานพอที่จะอยู่อย่างฝืนทนเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ต้องการอย่าไปใช้เวลาของคุณเพื่อความฝันของคนอื่นจำไว้ว่าถ้ามีเรื่องไหนที่คุณไม่โอเคกับมันคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเปลี่ยนแปลงมันทั้งเรื่องงานความรักหรืออะไรก็ตามคุณต้องกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับชีวิตคุณเองคุณจะไปทนทำไมคุณอาจบอกว่าทนไปแล้วค่อยเปลี่ยนแต่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณเหลือเวลาบนโลกนี้อีกเท่าไหร่ดังนั้นอย่าเอาเวลาชีวิตที่แสนจำกัดนี้ไปใช้กับสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยครับแค่ซ้ำสิ่งที่ชอบเวลาก็ไม่พออยู่แล้วให้เวลากับคนรักของคุณกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนที่รักคุณกับคนที่มีความสำคัญกับชีวิตคุณมากกว่าภาระการงานตำแหน่งและเงินทองเถอะครับผมหวังว่าคุณจะหันมาขอบคุณความปกติในชีวิตคุณให้มากขึ้นทุกคืนที่คุณล้มตัวลงนอนแล้วนอนหลับได้การที่คุณไม่ต้องฝันถึงท่อช่วยหายใจทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้หายใจแล้วเจ็บไม่ได้มีอาการหอบเหนื่อย
ถ้าคุณไม่ได้มีอาการปวดกระดูกทุกครั้งที่คุณขยับตัวหรือคุณไม่ต้องมากลัวว่าวันไหนที่ตื่นมาแล้วคุณจะมองไม่เห็นเดินไม่ได้พูดไม่ชัดขยับแขนขาไม่ได้ขณะที่ผมเขียนข้อความนี้อยู่ผมปวดกระดูกและเจ็บเส้นประสาทมากผมมีอาการเหมือนโดนน้ำร้อนลวกที่หลังและโดนมีดแทงที่ลำตัวข้างขวาตลอดเวลาผมต้องกินยาแก้ปวดมหาศาลเพื่อให้ผมยังเขียนข้อความนี้ได้ขอบคุณชีวิตที่แสนปกติของคุณเถอะครับแล้วใช้มันให้เต็มที่กับทุกวันที่โลกใบนี้มอบให้คุณชีวิตที่ปกติและธรรมดาในแต่ละวันของคุณมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นมาแล้วมีทุกอย่างแบบที่มีวันนี้อยู่ไหมนี่บางช่วงบางตอนผมไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเราคงไม่อยากไปอยู่ในอากาศที่จะต้องมาตกผลึกค่ะแต่คุณหมอกฤษไทยได้สละเจ็บปวดนะอย่างที่บอกที่เขียนเนี่ยทรมานแต่เขียนเพื่อจะบอกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ให้รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดที่เราได้แล้วก็คือชีวิตปกตินี่แหละบางช่วงบางตอนที่ผมอ่านไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างที่คุณหมอบอกแต่ขณะเดียวกันก็เข้าใจสิ่งที่คุณหมอต้องการจะสื่อสารน้องไบรท์ค่ะที่บอกไว้ว่าขึ้นมาท่านผู้ชมอันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็ไม่กล้าที่จะไปรบกวนแน่ๆและได้แต่เป็นกำลังใจให้และให้คุณหมอใช้ช่วงเวลามุมหนึ่งสิ่งที่คุณหมอได้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหรือตลอดเวลาที่คุณหมอเจ็บป่วยมีคนที่เกี่ยวข้องครอบครัวอยู่เคียงข้างตุลาคม22ตุลาไม่นานนี้เองนะเมื่อ22ตุลายังไม่ถึงกี่วันนี้เลยอะค่ะคุณหมอแต่งงาน10กว่าวันเท่านั้นเองค่ะแต่งงานกับคุณพีมภรรยาก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดใช่ไหมน้องไบนี่ละแล้วผมชอบมากเลยนะความเป็นธรรมชาติที่พูดออกมาจากใจค่ะโดยเฉพาะจากคนที่เข้มแข็งที่สุดที่อยู่เคียงข้างคุณหมอกฤษไทยเนี่ยใช่คือดูคือดูรู้เลยว่าส่งพลังบวกให้คุณหมอตลอดเพราะว่าในงานเนี่ยไม่มีร้องไห้เลยนะคะมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความร่าเริงสดใสใช่ช่วงนึงอ่ะคุณพิมพ์ภรรยาพูดกับคุณหมอบอกว่าพิมพ์โชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยเนี่ยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมพ์ก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งพิมพ์อาจจะโชคร้ายที่ไม่รู้ว่าพิมพ์จะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พิมพ์โชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่พิมพ์คบพี่ไทยพิมพ์รู้สึกตลอดเวลาว่าพิมพ์โชคดีที่ได้เจอคู่ชีวิตเร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะคืออยากให้ไปอ่านจริงๆท่านผู้ชม อยากให้ไปอ่านจริงๆหนังสือเล่มนี้นะขออนุญาตเถอะดูสักนิดหนึ่งได้ไหมไอ้ท่อนที่ไม่ได้เปิดในรายการอ่ะโชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพิมก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะว่าพิมโชคร้ายที่พิมไม่รู้ว่าพิมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พิ
ิมโชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือน่ะตั้งแต่พิมพบพี่ไทยพิมรู้สึกตลอดเลยว่าพิมโชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะไปจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะเป็นโชคดีของลูกชายผมนะครับที่มีลูกสะใภ้ดีมาดูแลช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีความทุกข์ทุกอย่างมันพิสูจน์ความรู้สึกของทั้งสองการที่มันมีฝนมาเนี่ยครับมันทำให้ร่มมีความหมายมันทำให้เราครับท่านผู้ชมขออนุญาตนะเพราะผมก็หวังแล้วก็จะบอกข้อหนึ่งกับคุณหมอถ้ามีโอกาสบอกนะสิ่งที่คุณหมอได้พูดถึงประเด็นเรื่อง PM 2.5 เนี่ยน้องใบค่ะที่ได้เขียนย้ำเห็นเด็กน้อยๆตอนที่ไปนั่งรอฉายแสงอยู่ว่าทำไมเขาต้องมาทนอยู่ในอากาศพิษเพราะเชียงใหม่ที่คุณหมอใช้ชีวิตไปเรียนหนังสือต้อง9ปีนะแล้วสำเร็จการศึกษาใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่สาเหตุประการเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีส่วนนะเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 และเรื่องนี้เราได้รับรู้เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่ฝุ่นพิษทางเหนือในรุนแรงมากน้องไบรท์ไอ้ที่ส่งมามาคนละอันกับที่พี่อ่านเมื่อวานแต่ที่อ่านเท่าที่พอจะจับใจความก็คือว่าคือมันต้องหมดเราต้องไม่แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าแบบนี้ตลอดไปถึงเวลาฤดูฝุ่นพิษก็ต้องมาแก้ปัญหามันเรามีนักวิทยาศาสตร์เรามีคนความรู้เราน่าจะหาสาเหตุที่แท้จริงของ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ค่ะน้องไบรท์มันเป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารประเทศเลยอะค่ะคุณหมอมองแบบนั้นเลยนะคะว่าเราต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศที่ต้องซื้ออากาศหายใจจริงๆหรือทำไมเราถึงยังไม่เห็นความชัดเจนในการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอากาศหรือแม้กระทั่งความชัดเจนในการพยายามจะหาต้นต่อของปัญหาในแต่ละพื้นที่ประเทศไทยไม่มีงานศึกษาที่ชัดเจนและลงลึกถึงสาเหตุของ PM 2.5 หลักๆในประเทศไทยเลยว่าตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่สาเหตุหรือแหล่งกำเนิดหลักของ PM 2.5 ในประเทศแต่ละภาคส่วนมันคืออะไรกันแน่คุณหมอบอกนโยบายหาเสียงหรือแผนการรับมือต่างๆก็ทำกันแบบเร่งด่วนทุกปีเราจะไม่แก้คุณภาพอากาศของประเทศกันแบบยั่งยืนจริงหรือครับเด็กๆต้องซื้ออากาศใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องใครก็ตามทีความเหลื่อมล้ำใช่ค่ะความเหลื่อมล้ำคนมีโอกาสก็สามารถที่จะนั่งทำงานอยู่ในห้องที่มีเครื่องฟอกอากาศมีอุปกรณ์1 2 3 4 5แต่คนที่ต้องทำหมากินที่เขาไม่มีโอกาสอย่างนั้นเขาต้องอยู่ท่ามกลางฝุ่น PM 2.5 มันก็เป็นความเหลื่อมล้ำประการหนึ่งอย่างที่บอกอันนี้ก็ต้องการที่จะสืบสารในสิ่งที่คุณหมอเคยเขียนเอาไว้ในหนังใบอย่างที่บอกไปเนี่ยตอนที่คุณหมอเขียนเรื่องนี้นี่ผมจำได้ขึ้นใจเพราะตอนนั้นอ่านแล้วรู้สึกมากๆเวลาเหนือน้อยทุกทีเรื่องที่ยังไม่ได้พูดนะเวลานั้นคือ PM 2.5 เคยคิดเสมอร่างกายฟิตสูดได้ไม่เป็นไรคนอื่นก็สูดกันบางทีไปออกกำลังกายฝึกปอดฝึกหัวใจสูดฝุ่นหน่อยหักล้างไม่เป็นไรแล้วเป็นมะเร็งปอดต้องทำทุกวิถีทางติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในรถหลังจากรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในบ้านติดตั้งห้องความดันบวกนี่มันเป็นความรับผิดชอบของประชาชนจริงใช่ไหมที่ต้องมาแบกรับค่าหน้ากากค่าเครื่องฟอกประชาชนหลายอาชีพก็ไม่ได้สะดวกพอที่จะหลีกเลี่ยงฝุ่นอันตรายนี้ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะติดตั้งเครื่องมือที่จะเพิ่มคุณภาพอากาศที่พวกเขาต้องหายใจเข้าไปในทุกวัน มันน่าเศร้ามากเมื่อมองเรื่องความเหลื่อมล้ำของประเทศมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจมันเป็นตั้งแต่พื้นฐานเรื่องของอากาศที่จะใช้หายใจที่มันแสนจะสำคัญต่อชีวิตคนแล้วก็ตั้งคำถามนั่นแหละค่ะว่าเราต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศ
ที่ต้องซื้ออากาศหายใจจริงๆหรือเราควรจะต้องจัดลำดับความสำคัญหรือให้น้ำหนักการแก้ปัญหาแหล่งกำเนิด PM 2.5 อย่างจริงจังมากพอมันต้องมีหน่วยงานจริงจังขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะแก้คนเก่งๆในประเทศเรามีเยอะแยะงบประมาณเราก็มีนักการเมืองก็มีนักวิชาการก็มีคนที่ประสบปัญหาคนที่ออกมาเรียกร้องก็มีมากมายประเทศเราติดอันดับปัญหาฝุ่นระดับโลกติดต่อกันมาหลายปีทำไมเราถึงไม่เห็นความชัดเจนในการให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพอากาศหรือความชัดเจนในการพยายามจะหาต้นตอของปัญหาเฉพาะในแต่ละพื้นที่มันไม่ใช่แค่การเผาป่าหรือปัญหารถติดมันมีหลายสาเหตุแหละครับที่ทำให้มีปัญหาฝุ่นแต่ประเทศไทยไม่มีงานศึกษาที่ชัดเจนและลงลึกถึงสาเหตุของ PM 2.5 หลักๆในประเทศไทยว่าตกลงอะไรคือสาเหตุหรือแหล่งกำเนิดหลักของ PM 2.5 ในแต่ละภาคส่วนกันแน่มันถึงจุดที่ต้องวิเคราะห์ลงไปในสิ่งที่เป็นรากฐานของปัญหาบ้านเราถึงจะสามารถแก้ได้อย่างยั่งยืนสักทีแล้วเนี่ยผมรู้สึกมากเราจะแก้ปัญหาฝุ่น ควันแบบเป็นปัญหาเร่งด่วนไปทุกปีแบบนี้ไม่ได้นะครับผมน่ะคงอยู่ได้ไม่นานหรอกครับแต่เด็กน้อยแสนน่ารักที่ทักทายผมในลิฟต์หลังจากที่ผมไปฉายแสงมาเมื่อวาน ผมแค่คิดว่าเด็กเหล่านั้นไม่ควรต้องมารับความเสี่ยงกับโรคร้ายหรือภาวะเจ็บป่วยเหมือนกับผมเขาควรจะได้มีสิทธิพื้นฐานของมนุษยชาติก็คือการมีอากาศสะอาดหายใจได้เล่นบาสกับเพื่อนกลางแจ้งโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากเขาไม่ควรต้องมาซื้ออากาศหายใจครับติดอันดับโลกอ่ะทุกปีใช่ค่ะเชียงใหม่ใช่เชียงรายค่ะจังหวัดทางเหนือค่ะสลับกับหนองคายใช่ไหมน้องใบนี่จำได้เลยสลับกับกทม.ปริมณฑลกรุงเทพสมุทรสาครสุพรรณปราการนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมประมาณนี้แล้วติดอันดับต้นๆของโลกเลยทุกปีขณะที่สมุทรปราการองค์กรที่เขาเก็บข้อมูลวิเคราะห์365วันใน1ปีใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีแม้แต่วันเดียวที่อากาศดีคือเป็น0วันเลยอะค่ะเรื่องแบบนี้ทำไมถึงไม่ถูกให้ความสำคัญนี่เป็นองค์กรที่เรียกว่า House Fresh ค่ะเขารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศทั่วโลกเขาดูจากดัชนีคุณภาพอากาศโลกหรือว่า World Air Quality Indexสมุทรปราการติดโผประเทศคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกคือมีวันอากาศดี0วันใน1ปีพูดง่ายก็คือทั้งปีไม่มีวันที่มีอากาศดีเลยแม้แต่วันเดียวนี่ฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะก็ถือว่าพอสมควรวันนี้ร่วมกันน้องไบไอ้ทีมงานผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วยสะกดชื่อเพจเป็นภาษาอังกฤษเลยน้องไบจะได้ไปกันถูกนะช่วยเข้าไปบอกกับคุณหมอกฤษไทยเนี่ยชื่อเพจภาษาอังกฤษขึ้นมาสินี่ไงอ๋อกฤษไทยก็คือชื่อคุณหมอเลยอะค่ะ K R I T T A I กฤษไทยเนี่ยค่ะแล้วก็นามสกุลคุณหมอธนะสมบัติกุลก็คือ T A N A ธนะแล้วสมบัติก็คือ S O M บัติ B A T กุล KUL ค่ะ